หนูแทนเดย์แอคทิฟค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเรา2คนก็จะมารีแอคซีรีส์เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go EP 4ค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาก็เล่นแฮชแท็กกันแล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยผมไม่ยอมนะครับอาจารย์ยังไงคุณก็ต้องเอาเรื่องเด็กนี้ให้ได้คุณดูสภาพลูกผมสินี่มันกะเอาลูกผมถึงตายคุณปล่อยให้เด็กกระพานแบบนี้มันเข้ามาเรียนที่นี่ได้ยังไงใจเย็นก่อนก็ไม่ได้ดีเลยพอเว้ยยังไงดิฉันก็ให้ความยุติธรรมกับเรื่องนี้อยู่แล้วว่าแต่ตอนนี้ลูกของคุณน่ะแกล้งไปขโมยของของเพื่อนนะคะแล้วหลักฐานจากกล้องวิดีโออ่ะมันก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วยังไงครูมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันแย่เล่นกันหนึ่งเดียวเป็นประจำมันมีปัญหาอะไรกันแล้วไอ้เด็กเวนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยเธอบอกได้ไหมทำไมเธอถึงไปต่อยภาคภูมิเขาถึงขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องของเธอไม่ใช่เหรอแล้วเธอไปเกี่ยวอะไรด้วยผมไม่ชอบเหมือนคนถูกรังแกครับแต่เธอไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาโรงเรียนมีกฎมีระเบียบจัดการเองแล้วนี่ผู้ปกครองมันไปไหนทำไมถึงไม่มาผมอยากรู้ว่ามันเป็นลูกใครพ่อแม่มันสั่งสอนมันยังไงเนี่ยทีหลังนะเวลาคุณจะรับใครเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยช่วยตรวจสอบดูประวัติให้มันดีๆหน่อยขอเลยลูกเป็นไงบ้างอาจารย์ว่าไงเขาให้พักการเรียน2อาทิตย์แล้วก็โดนทันบนครับร้อยภูมิอ่ะมันก็โดนเหมือนกันครับเฮ้ยนี่มันไม่ยุติธรรมนะมึงไม่ได้ผิดมันเป็นคนเริ่มเดี๋ยวกูเข้าไปคุยเองอย่าดีกว่าเขาคนหนึ่งปล่อยให้เรื่องมันจบไปนะครับแต่มึงไม่ได้ทำอะไรผิดนะกูไม่อยากให้มึงโดนลงโทษแค่นี้ผมโอเคผมไม่เป็นไรอย่างน้อยภูมิมันก็คงไม่กล้ามายุ่งกับคนหนึ่งอีกแค่นี้ผมก็สบายใจแล้วครับอูเออร์ลีนะครับไอ้520เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้รูปปากดีมันจะออกเสียงว่าวอไอหนีนะครับนั่นเท่ากับว่าไอ้วอไอหนีที่แปลว่าผมรักคุณเนี่ยเขาก็เลยเอาวันเดือน5วันที่20เนี่ยคู่รักก็เอาไปจดทะเบียนสมรสนะครับใช้วันนี้เนี่ยในการจดทะเบียนสมรสนะครับรวมไปถึงคนที่เป็นแฟนกันเนาะเขาก็อยากจะไปบอกรักบอกรักเขาก็เลือกใช้เดือน5วันที่20นี่แหละในการบอกรักนะครับครับเผื่อวันไหนก็ตามเนาะเรามีแฟนคนจีนหรืออยากจะบอกรักเขานะครับก็รอวันที่20เดือน5นะครับอู่เอ่อหลิงหัวไอหนิงได้เลยนะครับจับคู่นะครับหาเพื่อนจับคู่กันนะครับแล้วก็ไปทำได้เลยนะครับจัดการโดยที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งคู่ป่ะเคยคือเป็นไงมันจะคู่ไอ้ปาล์มเหรอแม่งโดนทั้งบนทั้งสองทิศนะเว้ยกูกลัวมันตามคะแนนคนหนูไม่ทันอ่ะมันจะสนใจการเรียนหรอวะมึงก็รู้ว่าเหตุผลที่มันเรียนเพราะอะไรไม่เป็นไรกูหาคู่อื่นเนี่ยอีกอย่างนะเว้ยพ่อกูให้กูเรียนยิงปืนแล้วรู้ว่าชีวิตพวกเราตกในอันตรายห่าเลยมากไหมกูไปเรียนกับมึงได้ไหมเฮ้ยเอาดิเดี๋ยวกูบอกครูให้นัดให้กูเลยนะเออเฮ้ยอย่าจะปาลูกพี
รุปพรุ่งนี้10โมงเราเจอกันที่ไหนดีโอ้แม็กกี้ช่วยหาเนี่ยเหรอเจอไหนอะไรล่ะครับเอ้าลืมนัดเราแล้วหรอขอโทษพรุ่งนี้เรามาเล่นบาสกับเพื่อนไว้อะไม่ต้องเราสายแคนเซิลนัดเราแล้วอะโอเคงั้นมาเจอเราที่สนามบาสก็ได้แม็กกี้ชอบการวางหนังสือมากเลคุณหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าครับป่ะกูมาทำรายงานกลุ่มอะกลุ่มมึงจับคู่ด้วยกันอันนี้อาจารย์เป็นคนจับให้เหรอครับป่ะกูเป็นคนจับเองกูเป็นคนเขียนชื่อนายปานกรจันนารอดหรือนายปานกรมีปัญหาครับอยากเปลี่ยนไหมป่าครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรดีละกูกับมึงอะทำรายงานกลุ่มด้วยกันเนี่ยแหละกลับไปโรงเรียนจะได้ตามคุณหนึ่งทันได้ครับไอ้คุณหนึ่งครับคือห้องผมมันค่อนข้างรกมากเลยครับผมว่าเราไปคุยข้างนอกดีกว่าไม่เป็นไรอ่ะทำในนี้เนี่ยแหละเวลากูจะด่ามึงจะได้ไม่มีใครได้ยินขอใส่เสื้อผ้าก่อนนะครับห้องมึงนี่เอาเลยปกติมึงนอนข้างบนหรือข้างล่างผมนอนข้างล่างครับส่วนพ่อนอนข้างบนอยู่กัน2คนเหรอไม่แคบหรอห้องมันเล็กนะไม่นะครับเพราะห้องที่ต่างต้องใส่แค่ไว้เป็นแบบส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะห้องกูก็ใหญ่นะนอนคนเดียวเหงาด้วยคือชวนเหรอคือถ้ามึงหรือลุงนนจะขึ้นมานอนข้างบนเนี่ยข้างบนก็มีห้องอีกเยอะไม่เป็นไรครับแค่มีกูอยู่ได้มันขึ้นทำไมมึงขึ้นมานั่งนี่ดิมึงไม่ท่าดหรอมึงขึ้นมานั่งนี่กลัวกูอะไรนักหนาเนี่ยมาเออแค่นั้นแหละก็แค่หาข้อมูลแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันว่าจะเอาวันอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องวันเลยอะครับถ้าอย่างนั้นเป็นวันเชงมิ้งไหมครับพอนึกออกอยู่เชงมิ้งมึงเป็นไรฮะคิดถึงบรรพบุรุษหรอมึงจะเล่าอะไรให้อาจารย์ฟังมึงจะเผากงเต็กโชว์เขาหรอ ไม่อะมันธรรมดาไปเอาวันที่มันมีประวัติมากกว่านี้หน่อยจะได้มีอะไรเล่าสบายโรงเรียนเก่ามึงเหรอใช่ครับผมชอบใส่อ่ะมันใส่สบายดีมีชื่อผมด้วยนะครับคุณหนึ่งเห็นไหมเออเห็นละไม่ต้องขี้อวดเนี่ยชอบเทศกาลหยวนเซียวของจีนมากทำไมเลือกเลข13อ่ะรู้เปล่าว่ามันเป็นเลขโชคลายของคนจีนอย่างนี้1บวก3เท่ากับ4และการออกเสียงของคำว่า4ในภาษาจีนเนี่ยก็คล้ายกับคำว่าตายคือผมไม่ค่อยสนใจเรื่องโชคชะตาครับไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรอ่ะผมก็ต้องเล่นให้ชนะแล้วก็ชนะอุปสรรคให้ได้
นายปนากรนี่เก่งจังเลยนะฮะแล้วสรุปมึงจะทำรายงานหรือมึงจะเล่นบาสฮะทำรายงานครับเนี่ยน่าเป็นวันกินเจไหมครับผมเห็นเขามีเทศกาลนี้ทุกปีเลยแล้วก็จัดใหญ่ด้วยผมก็ชอบอาหารเขาเหมือนกันมันใช่วันซะที่ไหนล่ะมันไม่เทศกาลแล้วมึงจะทำอะไรมึงจะกินทัวตาลไม่รู้เว้ยคิดไม่ออกบ้างแหละโอ้โหแม่นเชียนะแล้วบอกว่าไม่เคยฝึกกูฟุกมากกว่าถ่อมตัวจังวะมาดูของมึงก็แม่นโอ้โหแม่นจะที่ไหนล่ะนี่รักอ่ะเออแล้วไอ้คิดเป็นไงบ้างวะกูรู้นะพ่อแม่เราทะเลาะกันอยู่อ่ะเขาก็โอเคแหละมึงก็รู้ว่าพ่อกูอ่ะขี้น้อยใจเขาก็คงน้อยใจที่แม่มึงไม่ไว้ใจเขาอ่ะแล้วกูล่ะมึงโอเคปะโอเคดิวะเรื่องพ่อแม่เขาทะเลาะกันแม่กูจะไม่โอเคกับมึงถามดูเฉยๆแต่ว่าเรื่องอากิจอ่ะกูว่าแม่กูเขาไว้ใจนะเพียงแค่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวางระบบอ่ะถ้ารออีกสักพักกูว่าได้บริหารแน่นอนแม่กูก็เหนื่อยปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอะแล้วก็ต้องมาระแวงชีวิตตัวเองอีกจะรวยไปทำไมวะถ้ารวยแล้วไม่มีความสุขกูว่ามึงก็ต้องเตรียมตัวไว้นะเว้ยยังไงมึงได้คุมกิจการต่อแน่กูอยากทำซะที่ไหนล่ะเดี๋ยวมึงจะทำมึงเอาปะล่ะมึงอย่าพูดเล่นนะไอ้สัตว์กลัวจริงนะเว้ยมึงเอาเลยกูเหนื่อยกูไม่อยากทำแล้วจริงๆแล้วเรื่องไอ้เบนเป็นไงบ้างวะเห็นวันก่อนมึงถามถึงกูอ่ะก็โอเคอ่ะก็เป็นเพื่อนกันคุยกันได้แล้วก็นอกจากมึงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกูเนี่ยแหละที่ไว้ใจได้คำหนึ่งอ่ะกูมีสายเข้าอ่ะคำหนึ่งอ่ะคู่นี้ใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยท่าทางจะรักมากอ่ะไม่ได้รักมากหรอกแค่ยังไม่มีเงินซื้ออ่ะเดี๋ยวนี้ว่าจะหางานทำแล้วก็เก็บเงินไปซื้อใหม่ดีละทำงานเก็บเงินซื้อเองมันก็ภูมิใจดีนะแต่บางทีมันก็เหนื่อยไงกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างอ่ะรู้ไหมเรานะต้องไปเป็นผู้ช่วยไกด์ยืนตากแดดร้อนๆพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทอ่ะโคตรเหนื่อยเลยแต่ก็สนุกดีมั้งนี่อยากเป็นไกด์เหรอเนี่ยนึกว่าจะชอบอยู่สโมสรช่วยพ่อดูงานไม่พ่อเราอ่ะมีตึกกิจการพวกนี้ให้ดูอีกเยอะเลยพ่อเราเขาทำหอพักไงแล้วก็อยากให้เราอ่ะช่วยดูต่อแต่ว่าเราอ่ะไม่อยากทำหรอกอยากใช้ชีวิตของตัวเองมากกว่าแล้วป้ามาอยากทำอะไรอยากเรียนอะไรต่อป่ะเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้อ่ะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ก็ไม่ต้องรีบหรอกแต่ถ้าให้เราเลือกได้นะเราขอเลือกเกิดมารวยดีกว่าแบบหนึ่งเดียวไงอยากได้อะไรก็ซื้อได้เลยอ่ะโคตรดิฉาเลยงั้นก็มาใช้งานที่สโมสรเราดีงานที่ปกติก็เห็นไปนั่งเฝ้าหนึ่งเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วอะอาทิตย์หน้าจะมีจัดงานเลี้ยงใหญ่ด้วยเมื่อกี้นางก็หาทุกอย่างหาอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราช่วยคุยกับพ่อให้
ขอบใจมากนะมันก็ดีตรงที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องทำงานหรือลำบากอ่ะเป็นเล่นบาสนะคะแต่เดี๋ยวก็คงจะมาแล้วนะคะขอบคุณครับแล้วคุณหนึ่งมีอะไรจะใช้มาหรือเปล่าคะเดี๋ยวป้าโทรตามให้นะไม่เป็นไรครับวันนี้ไปทำข้าวกันไปเล่นบาสมาครับไปเล่นมาทั้งวันเลยเหรอแล้วไม่คิดว่าจะทำงานที่อาจารย์สั่งเลยเหรอผมกำลังหาข้อมูลอยู่ครับกูก็อุตส่าห์เป็นห่วงเนาะกูว่ามึงจะตามเพื่อนไม่ทันแต่ไม่เป็นไรกูเข้าใจละดูเนี่ยกูน่าปล่อยมึงตกไปเลยดีกว่าขอโทษครับเดี๋ยวผมจะรีบหาข้อมูลเลยครับมึงรีบด้วยละกันเพราะถ้ากูทำคนเดียวนะก็คะแนนคนเดียวครับแล้วนี่ไปเล่นบาสกับใครมาเล่นกับบาสครับบาสมันเล่นได้2คนเหรอฮะแล้วก็มีเพื่อนในชมรมบาสด้วยกันครับมึงรีบทำงานด้วยแล้วกันค่อยพักการเรียนไม่ได้ชิลแต่ว่าผมพักการเรียนอยู่นะครับก็ควรได้พักหรือเปล่ามึงควรตีนกูอ่ะเดี๋ยวมึงก็โดนเอาจริงๆกูคิดว่าเขาไม่ได้อยากจะรู้ชื่อเพื่อนหรอกแค่จะรู้ชื่อของไมกี้หรือเปล่าเออคือแบบเหมือนอยากจะให้พูดว่าเนี่ยมีไมกี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงแหละก็ได้ถามอ่ะแต่ว่าติดจะไปชดเพราะว่ารู้สึกแบบมันคนหึงตรงนั้นใช่ไหมไม่ใช่นะมองไปแล้วรู้สึกเหมือนหนึ่งเดียวเขาชอบปามอ่ะเนาะแบบเห็นรูปแล้วอารมณ์ขึ้นนะมึงโหทันเยอะมากแต่ที่หนึ่งเดียวพูดก็ถูกนะถ้าเกิดว่าเขาทำคนเดียวเขาก็เอาเพลงคนเดียวได้หนึ่งครับผมเจอวันสำคัญที่ผมอยากทำรายงานแล้วครับวันอะไรแล้วถ้ามึงบอกตุ๊ดจีนะกูจะด่ามึงอีกรอบวันแรกครับอาจารย์ไม่ใช่ครับคุณหนึ่งฟังก่อนนะครับเมื่อกี้เนี้ยผมอ่านเจอวันชีซีเจียกับคุณหนึ่งเห็นเขาบอกว่าเป็นวันที่7เดือน7วันแห่งโศกนาฏกรรมของสาวทอผ้ากำเนิดคือเรื่องราวเนี้ยมันมีว่าสาวทอผ้าผู้มาจากสวรรค์ไปพ่อรักกำหนิงเลี้ยงวัวแล้วก็รักกันเป็นปีๆด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็โดนชายาของเอกเซียนจับได้แล้วก็กีดกันแล้วเขาก็กีดท้องฟ้าแล้วก็กลายเป็นแม่น้ำเพื่อขวางกั้นความรักของทั้งสองคนครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเอกเซียนก็เห็นใจแล้วก็ให้เขาสองคนอ่ะได้มาเจอกันที่สะพานนกกระเรียนแต่ก็เจอกันได้แค่ปีละครั้งนะครับน่าสนใจดีนะแล้วก็เหมือนจะมีอะไรพูดเยอะด้วยเป็นพอดความรักที่เป็นมันไม่ได้คลาสสิกดีแต่ก็น่าสงสารเขานะครับรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่กูว่าโรแมนติกดีนะทั้งสองคนอ่ะต้องผ่านอุปสรรคอันใหญ่หลวงเพื่อความรักและถึงแม้จะเจอกันแค่ปีละครั้งอ่ะ
เขาก็ยังทนรอไม่ทรมานชิบหายเลยแต่วันนี้มันก็เป็นของญี่ปุ่นได้ไหมที่เขาไม่ได้เขียนขอพรกันนะถ้าเป็นผมรอนะครับเพราะเวลาผมรักใครผมก็ทนให้เขาได้ตลอดบางทีอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาแล้วก็ความแตกต่างกันทั้งสองคนก็ได้นะครับที่ทำให้ความรักของเขาเป็นตำนานแล้วเง็กเซียนก็อาจจะอยากพิสูจน์ความรักของเขาทั้งสองคนก็ได้แล้วมึงดูอินเนาะเอางี้ถ้ามึงอยากทำอ่ะทำเลยกูขอแค่ได้เต็มแล้วก็เดี๋ยวกูมีรางวัลให้คุณหนึ่งจะให้อะไรผมล่ะครับมึงอยากได้อะไรล่ะกูหาให้ได้หมดอ่ะผมไม่ได้อยากได้อะไรหรอกครับเพราะไงผมก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้วแต่มึงแล้วกันแค่ทำให้กูภูมิใจก็พอได้ครับคุณหนึ่งเฮ้ยนี่มึงเลยคัดกระดาษด้วยเหรอเออกูอยากลองดูอ่ะตอนแรกกูนึกว่าง่ายนะเว้ยแต่เอาเข้าจริงแม่งโคตรยากเลยกูเหรอไม่เข้าใจมึงจริงเสือกลงวิชาที่ตัวเองไม่ถนัดอย่างงี้จะแกล้งเขาดีเบนหือคือกูจะมาขอโทษเรื่องวันก่อนอะเรื่องอะไรเรื่องที่กูหาว่ามึงจะมาเอาผลประโยชน์ใจหนึ่งเดียวช่างมันเถอะเอาจริงกูก็ลืมไปแล้วแต่อย่างนึงอะที่มึงพูดก็ถูกนะที่กูพูดก็ถูกคือก็ที่มึงบอกว่ากูหวังอะไรใจหนึ่งเดียวใช่ปะล่ะกูก็หวังจะมันจริงหวังอะไรอะความรักกูก็หวังให้มันชอบกูเหมือนที่กูชอบมันเนี่ยแล้วเขาชอบจริงๆจริงเหรอวะไม่คือสองคนนี้มันเคยเป็นเพื่อนสนิทกันไงก็เลยพูดได้กูชอบคนที่มีอะไรเหมือนกันแล้วลูกเราอาจารย์เสียไปละไอ้หนึ่งมันรู้เรื่องยังอ่ะยังอ่ะแต่เดี๋ยวกูก็คงบอกแหละมั้งเฮ้ยทำไมไม่บอกใครนะกูยังไม่พร้อมใครที่คิดจริงๆกูไม่บอกแน่นอนกูปิดปากสนิทสัญญาเบนหึกูว่าถ้ามึงชอบมันจริงๆอ่ะมึงอย่าลืมไปบอกมันนะเว้ยไม่รู้ดิวะแล้วถ้าเกิดกูบอกไปแล้วมันปฏิเสธกูแล้วมึงมีอะไรต้องเสียอย่างน้อยมึงก็ได้บอกมันไปมึงไม่รู้เลยนะเว้ยว่ามึงจะมีโอกาสนั้นอีกไหมโดนปฏิเสธแม่งเจ็บแค่ครั้งเดียวแล้วอีกอย่างนะเบนใครจะไม่รักมึงบ้างวะจริงพิลึกเพียบขอบใจมึงมากนะช็อปเปอร์กูดีใจนะเว้ยที่กูมาคุยกับกูอะตอนแรกกูนึกว่าเราจะเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วด้วยซ้ำตั้งแต่เรื่องวันนั้นอะกูลืมไปหมดแล้วกูก็ดีใจที่ได้คุยกับมึงนะเฟิร์นหลีจากกัน
กูว่ามึงเป็นผีสิงห้องนี้แล้วมั้งกูหามึงอยู่ก็รู้เลยว่าที่เนี้ยต้องมีก็ในโรงเรียนเราอ่ะมีคนเล่นเปียโนแค่ไม่กี่คนเองกูก็แค่มาซ้อมอ่ะมึงไม่ต้องฝึกเยอะหรอกมึงเก่งอยู่แล้วมึงก็พูดเกินไปแล้วมึงห้ามคิดแบบนั้นเลยนะอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเราต้องคอยฝึกฝนคอยพัฒนาตัวเองตลอดคอยหาข้อผิดพลาดตัวเองแล้วก็แก้ไขเข้าใจเปล่าครับเออแล้วที่มึงมาหากูมีอะไรหรอกูมีของมาให้อะไรอ่ะพอดีว่ากูไปเรียนคลาสตัดกระดาษมาก็เลยตัดมาให้มึงเป็นชื่อมึงด้วยนะตัดยากมากขอบใจเออว่าแต่เมื่อกี้เล่นเพลงอะไรอยู่อ่ะไม่ได้ฟังเลยดิมันเป็นเพลงที่กูแต่งด้วยจริงปะเนี่ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยออกฟังหน่อยได้ปะไม่ได้ฟังเลยดิไม่เอาอ่ะกูยังเล่นไม่แม่นมากอ่ะยังไม่ค่อยได้คิดอะไรด้วยนี่ก็ให้กูฟังเป็นคนแรกไงจะได้บอกได้ว่าเพลงเนี้ยดีไม่ดีหรือว่าต้องปรับแก้ไขตรงไหนไหมได้แต่มึงห้ามขำนะไม่ขำหรอกเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรวะทำไมทำนองมันดูเศร้าจังทำนองแบบนี้มันเกี่ยวกับความรักของคนเราที่ชีวิตนี้ไม่ควรที่จะได้รักใครแล้วก็ไม่ควรได้ความรักด้วยมึงเขียนกับตัวเองปะเนี่ยถ้ากูบอกว่ากูชอบมึงมึงจะเชื่อไหมก่อนที่มึงจะมาบอกชอบกูอะมึงรู้จักกูดีพอยังก็เท่าที่กูรู้จักเท่าที่กูเห็นนะแค่นั้นมันก็มากพอให้กูชอบมึงแล้วแล้วมึงอ่ะคิดไงกูอ่ะกูก็รู้สึกดีอ่ะมันไม่เคยมีใครมาทำอะไรแบบนี้กับกูมาก่อนแล้วพอคนป๊อปๆอย่างมึงที่มีทั้งคนรักและคนชอบมาทำแบบนี้กับกูกูก็รู้สึกดีกูขอจูบมึงได้ไหมตรงมากชัดเจนมากเลยอ่ะทีนี้คนไม่เห็นไหมอ่ะทำไมการจูบของเขามัน
หรืออาจจะเพราะว่าเขาเพิ่งเคยจูบครับมึงเป็นไรอ่ะถามคำตอบคำไม่สบตากูผมไม่มีอะไรหรอกครับถ้าอย่างนั้นอ่ะผมขอไปช่วยงานป้านี่ก่อนนะครับอันก็บ้านเขาเหมือนกันเหรอน่าจะเพิ่งคุยกูก่อนยังเป็นไรฮะผมไม่ได้เป็นไรครับผมไม่มีสิทธิ์โกรธคนหนึ่งอยู่แล้วมันเป็นเหี้ยอะไรมันก็บอกมาสิฮะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเป็นเพื่อนกันก็บอกกันได้ทุกเรื่องสิไม่ตอบมึงมีอะไรในใจมึงก็บอกมามึงอ่านง่ายมึงซ่อนกูไม่ได้หรอกคือตอนที่ผมกำลังเดินตามหาคนหนึ่งอยู่ผมเดินไปที่ห้องซ้อมดนตรีครับแล้วผมก็เห็นคนหนึ่งกับเบนอยู่ด้วยกันมึงเห็นอะไรผมเห็นคนหนึ่งกับเบนจูบกันครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาไม่หวังดีกับเราอีกไหมถ้าผมเห็นนะคนอื่นก็อาจจะเห็นเหมือนกันมึงห้ามบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดมึงห้ามบอกพ่อมึงและโดยเฉพาะแม่กูทำไมล่ะครับคุณธัญญาน่ะท่านรักคนอื่นมากนะครับก็เพราะรักไงกูเลยกลัวกลัวว่ากูจะเป็นตามที่เขาหวังไม่ได้แล้วเบนเนี่ยคนหนึ่งไว้ใจได้จริงๆใช่ไหมครับครับก็ไม่รู้เหมือนกันสิการที่มีใครสักคนที่อยากอยู่ใกล้เราอยากอยู่กับเราอยากสัมผัสเรามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะมึงเคยรู้สึกไหมล่ะรู้สึกว่าเราเป็นที่ต้องการของใครสักคนไม่เคยครับเดี๋ยวสักวันถ้ามึงเจอคนนั้นมึงก็รู้สึกเองแต่ก็ขอบใจมึงมากเลยนะที่คอยมาเตือนกูพอมีมึงมาระวังหลังให้กูนั่นก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่งตัวแบบนี้ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราอะสวยปะสวยสวย เป็นไงชอบงานที่นี่ไหมพ่อเราอะจัดทุกปีเลยนะเขาชอบอะไรที่แบบโบราณวินเทจก็เลยติดอยู่ที่นี่ไม่มูฟไปไหนสักทีเลยแล้วก็ชอบจัดงานเลี้ยงแบบเนี้ยไปนัดเจอเพื่อนประจำเลยคิดอะไรเนี่ยเฮ้ยคิดอะไรคิดอะไรหนึ่งเสร็จแล้วเหรอไปไหนต่อเนี่ยเสร็จแล้วกะจะไปหาอะไรดื่มอ่ะมึงดื่มด้วยเหรอทำไมผมเห็นรู้เลยทำไมอ่ะงานเลี้ยงนะจะให้กูกินน้ำอ่ะเปล่าก็ดื่มได้แต่ดื่มเยอะนะอย่าเมาหรือว่าต้องให้กูอุ้มไปส่งบ้านตอนนี้เลยไหมครับผมถือว่ามึงจะไม่คุยกูแต่เรื่องวันนั้นแล้วนะคิดมากนะมึงถ้ากูไม่โอเคนะกูต่อยละจะผันตัวเป็นคนหนึ่งเดียวสายโหดแล้วนะครับเนี่ยแล้วสรุปว่า
เรื่องของเราสองคนนี้ยังไงต่อมึงรีบเหรอเปล่าซะหน่อยงั้นเดี๋ยวดูกันไปก่อนแล้วกันทำไมมึงอยากเป็นแฟนกูได้เลยก็ดีรอหน่อยนะจริงๆวันนี้กูก็อยากหยุดกินเหล้ากับมึงนะแต่ว่าพ่อกูให้รีบกลับมาดิมึงก็รู้ว่าพ่อกูดุแค่ไหนไม่เป็นไรพอหลังก็ได้กูไม่หายไปไหนหรอกงั้นจะไปก่อนนะแล้วเจอกันเจอกันหนูอยากออกเรือไปจับปลาแบบปามอ่ะพ่อให้หนูไปได้ไหมโอ้ยแม็กกี้มันไม่ได้สนุกอย่างที่ลูกคิดนะลูกรู้ตัวหรือเปล่าเวลาเราเมาเรืออ้วกขนาดนี้ยังกว่าจะได้เรือมาลำหนึ่งนะต้องเก็บเงินนานมากเลยนะเรือมันแพงเฮ้ยเอานะขยันแบบนี้ทั้งวันหนึ่งก็ต้องมีเป็นของตัวเองหนึ่งเดียวซัดไปหลายขวดมากอ่ะคือมันแรงไหมอ่ะตอนเนี้ยมิกกี้นั่งดูมีความสุขนะวันเนี้ยมึงเอ้ยใจลึกๆแต่ชอบเขาสุดเล่าเก่งกันเนี่ยเล่นด้วยกันปะสนุกมากไหมมึงอ่ะหนึ่งเมาแล้วใช่ไหมกลับกันดีกว่าเออกูเมาแล้วทำไมกูไม่กลับมึงต้องดูแลกูไม่ใช่เหรอหน้าที่มึงนี่กูจะจีบหญิงอยู่ได้เฮ้ยไม่ใช่เป็นเพื่อนกันจริงๆนะแม็กกี้หนึ่งเมามากแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพากลับบ้านก่อนนะเออโอ้กูไม่กลับมึงมีสิทธิ์ไหนมาจับกูฮะมึงอย่าลืมที่เดียวของตัวเองมึงเป็นคนใช้บ้านกูเข้าใจไหมกูเป็นเจ้านายมึงมึงไม่มีสิทธิ์มาสั่งอะไรกูไอ้หมาไอ้ท่ารับใช้ฮะไหนเต้นสิเต้นกูสั่งมึงให้เต้นไปเต้นนะเอามึงไปเต้นเต้นกับกูมาคุณหนึ่งครับหยุดก่อนหยุดก่อนครับกลับบ้านกันนะครับคุณหนึ่งหยุดก่อนทำไมกลับบ้านเถอะครับหนึ่งเมามากแล้วมึงเต้นกับคนอื่นได้แต่มึงเต้นกับกูไม่ได้ฮะเต้นกันอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะมึงเมามากแล้วกลับบ้านกันดีกว่าครับมึงไม่ใจเย็นกูไม่กลับมึงอย่าลืมที่มึงคนหนึ่งครับกลับบ้านเถอะครับอย่าเสือเฮ้ยเฮ้ยกูเดินไงวะเปียกเหมือนเนี่ยโทษทีเดี๋ยวฉันให้อะไรของมึงเนี่ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยกูว่าไอ้นี่น่าจะโดนแหละก็โดนทำคนหนูของเขาสั่นเลยวู้วู้ยมึงหนึ่งเดียวหาเรื่องให้ปาล์มอีกแล้วอู้จากเรื่องเลยเหรอปาล์มคือแบบเจ็บหนักมากเอาแล้วทำไมมีคนห้ามอ่ะเจ้าของงานน่ะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เป็นไรไหมโอ๊ยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวค่อยๆไอ้ป้าโอ้โหป้าห้าวอีกคนอาเจียนอีกคนแบบนึงเดียวโอ๊ยเจ็บมันนอนเลยอ่ะเหยียบมันอ่ะพ่อเขาไปไม่พูดช่วยอ่ะก็จบแล้วนะคะกับการดีแอคชั่นซีรีส์เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว
Never Let Me Go EP 4ค่ะโดยใน EP นี้เนื้อหาเนื้อเรื่องมันค่อยๆเข้มข้นขึ้นละเราก็จะมาคอยเก็บข้อมูลว่าแต่ละคนอะแต่ละคู่อะนั่นแหละเขามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรแล้วก็แบบเรื่องราวมันแบบจะเป็นทิศทางไหนคือตอนต้น EP ใช่ไหมเนี้ยตัวของพระเอกเขาก็โดนพักการเรียนใช่ไหมกับคู่อดีตของเขาตัวของนายเอกก็แบบเนี่ยจะไปช่วยพูดนะแต่พี่บอกว่าอ่ะไม่ต้องคืออีกฝ่ายก็เริ่มเหมือนกันก็เท่าเทียมกันแหละแม้ว่าจริงๆเขาจะไม่ใช่คนที่เริ่มก่อนแต่คำพูดของคุณครูมันก็ใช้ได้นะที่ว่าตัวของปาล์มเขาไม่ใช่แบบไงล่ะคนร่วมก่อเรื่องใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นคนเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยซึ่งปาล์มเขาก็อยากเข้าไปช่วยคนที่อ่อนแออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ครูคือมองว่าเธออ่ะไม่ได้แบบมันก็เป็นคู่กรณีกันอ่ะก็ไม่ต้องเข้าไปช่วยอะไรก็ได้เราให้กฎของโรงเรียนอ่ะเขาจัดการอะไรประมาณนั้นแต่สำหรับเรามองว่าถ้าจะใช้กฎของโรงเรียนอ่ะเราคิดว่าตอนนั้นหนึ่งเดียวอ่ะนั่นแหละน่าจะโดนหนักมากๆอ่ะขนาดตัวของปาล์มเข้าไปช่วยใช่ไหมเขายังโดนหนักขนาดนี้เลยสำหรับคนที่ติ่งจีนอ่ะวันที่20เดือน5มันจะเป็นวันที่แบบเขาเล่นกิจกรรมกันอ่ะแบบแท็กหาศิลปินดาราที่ชอบอะไรอย่างนี้คือ520มันจะออกเสียงแบบมันจะออกเสียงคล้ายคำว่าหัวไอ้หนีใช่ไหมเขาก็เลยมักจะใช้เลขเนี้ยแบบพิมพ์หาหรือพิมพ์จีบกันอะไรประมาณนั้นในอินเทอร์เน็ตแล้ววันที่21เดือน5เนี่ยเขาก็เล่นเหมือนกันนะคือเหมือนกับมันเอาเสียงว่าอะไรวะบอยเล่นยี่หรือเปล่าคือเราไม่แม่นจีนเนี่ยประมาณว่าแบบฉันตกลงอะไรประมาณนั้นอ่ะมันตอบกับวันที่แล้วอ่ะวันที่ผ่านมาประมาณนั้นแล้วตัวของปาล์มใช่ไหมเขาก็เลือกหัวข้อเทศกาลชีซี่ที่มันเกี่ยวกับสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวใช่ไหมซึ่งในวันที่7เดือน7ของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นวันทานาบะตะซึ่งเขาจะเขียนแบบคำขอพรไว้ที่กระดาษหลายๆสีอะแล้วก็เอาไปห้อยไว้ที่ต้นไผ่ซึ่งถ้าไปดูประวัติก็จะพูดถึงแบบสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวเหมือนกันแต่เขาจะแบบพูดถึงดวงดาวอะไรประมาณนั้นอะแล้วความสัมพันธ์ของช็อปเปอร์กับตัวของหนึ่งเดียวอะเราว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นแฟนคือต่างฝ่ายต่างพูดปลอบใจกันอะอย่างตัวของช็อปเปอร์ใช่ไหมเขาก็พูดมาว่าพ่อเขาก็แค่น้อยใจแหละตัวของหนึ่งเดียวก็ว่าแม่เขาก็ไม่ได้อะไรกับพ่อของช็อปเปอร์เหมือนกันนั่นแหละรอให้แบบกิจการมันคงกว่านี้ก่อนอาจจะเรียกพ่อของช็อปเปอร์ไปบริหารก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่เราอะแอบกลัวตอนที่ช็อปเปอร์เขาเปลี่ยนสีหน้าหลังจากที่หนึ่งเดียวเขาออกแบบโทรศัพท์แล้วก็แบบเฮ้ยลูกเราจะมาแบบได้หรือเปล่าวะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตัวของช็อปเปอร์เขาเชื่อมโยงกับตัวของเบนไงที่ไปชอบหนึ่งเดียวตอนที่ช็อปเปอร์เขาไปขอโทษตัวของเบนอะอันนั้นเราแบบเอ๊ะมันจะยังไงต่อนะอะไรแบบนี้แต่เบนเขาบอกว่าจริงๆเขาก็หวังอะไรจากหนึ่งเดียวเหมือนกัน ซึ่งเขาก็อยากให้ตัวของหนึ่งเดียวอะชอบเขากลับแล้วหน้าของช็อปเปอร์คือแบบถอดสีเลยอะ แล้วช็อปเปอร์ก็คือให้กำลังใจอะบอกไว้ว่าถ้าชอบเขาก็ไปบอกเขาสิอะไรแบบนี้ซึ่งตอนที่เป็นเขาบอกกับช็อปเปอร์ว่าเขาชอบหนึ่งเดียวอะอันนั้นเรามองว่าเป็นเขาค่อนข้างที่จะแบบให้ความสำคัญกับช็อปเปอร์เหมือนกันนะคือถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆอะเราจะกล้าพูดใช่ไหมว่าเราชอบใครแต่ถ้าเพื่อนที่ไม่สนิทอะเราจะไม่บอกนะว่าเราชอบใครเพราะว่าเรากลัวเขาแบบจะเอาไปบอกคนอื่นอะไรแบบนี้เราก็เลยมองว่าสองคนนี้ค่อนข้างจะสนิทกันแต่ด้วยเรื่องอะไรสักเรื่องอะเราอยากรู้จริงที่ทำให้สองคนนี้นั่นแหละต้องห่างกันอ่ะ
ซึ่งเขาก็ยังไม่เฉลยใน EP นี้แล้วเราก็ไม่คิดด้วยว่าเขาจะไปสารภาพจริงๆว่าเขาโชคแล้วนอกจากนั้นเขายังโขนสูบด้วยเรายังคิดอยู่เลยว่าตัวโขนหนึ่งเดียวเขาจะให้สูบไหมแล้วที่พีกว่านั้นก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือตัวของปั๊มแล้วตอนที่เขาคุยกันอะมันให้เขารู้สึกว่าอีกฝ่ายทำได้เราก็แบบทำได้เหมือนกันไอ้ประมาณนั้นอะคือหมายถึงเรื่องที่มีอีกคนมาชอบอะแต่เรามองว่าลึกๆอะหนึ่งเดียวเขาชอบปั๊มนะแต่กับตัวของเบนอะเหมือนแค่รู้สึกดีเฉยๆไม่ได้ชอบรู้สึกดีที่อีกฝ่ายมาชอบเราแต่แบบไม่ได้ชอบเขากับประมาณนั้นแล้วตอนที่เขาไปงานของสโมสรใช่ไหมตอนที่หนึ่งเดียวเขาออกมาเจอกับเบนแล้วแบบเบนเขาถามว่ามึงดื่มได้หรออะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรานึกย้อนไปถึงตอนที่เขาคุยกันในห้องดนตรีอะแล้วหนึ่งเดียวเขาถามว่าประมาณว่ารู้สักเขาหมดแล้วหรอถึงแบบชอบเขาอะไรเงี้ยเบนก็บอกว่าก็เท่าที่ดูมาก็แบบก็โอเคประมาณนั้นน่ะแต่นั่นถึงตอนนั้นเลยแล้วฉากที่ชอปเปอร์เขาหน้าถอดสีแล้วเบนหันมาแล้วคิดอยู่นะว่าเบนเขาจะเห็นถึงความผิดปกติของเพื่อนไหมอะไรประมาณนั้นเราอะลองสังเกตดูทุกครั้งที่หนึ่งเดียวเขาหึงปาล์มอะเขาจะค่อนข้างพูดจาแย่ๆใส่ปาล์มเนี้ยแล้วครั้งเนี้ยมันหนักกว่าเก่าคือเขาบอกให้ทุกคนรู้แหละว่าปาล์มอะเป็นคนรับใช้บ้านเขาอะแล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาสั่งเมาอะเขาจะต้องเสียใจกับการกระทำและคำพูดของเขาอย่างแน่นอนแล้วฉากที่แบบสองคนเขาแบบจะจับมือกันเป็นอะไรที่แบบคือโคตรชอบอะจะเห็นว่าสีฝั่งเหนือมันจะเปลี่ยนไปใช่ปะมันจะเป็นสีม่วงอะคือเหมือนกับว่ามันเป็นมุมมองของนายเอกหรือเปล่าเราคิดแบบเนี้ยแต่ว่าซีนี้เป็นอะไรที่แบบมันเศร้าแล้วมันก็ดูทรมานมากอ่ะเพราะว่ามันจะจับกันแบบจะถึงอยู่แล้วอ่ะแต่มันก็ยังไม่ถึงอ่ะนั่นเราก็อยากรู้ด้วยว่าทำไมถึงไม่มีคนมาห้ามหรือว่ากลัวโดนลูกหลงประมาณนั้นเลยสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอจบการดีแอดเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ